ภารกิจพร้อมเพียงกันนะครับดังไม่แมวธรรมะโตกาทิปติตาปฏิกัตตกะเลทิวลาอายาตาภาอันติมาตัปปราชกาธาติกาเตเตุคามาอุคาติมาปะทาวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสังพุทธัสสะสังฆัมพันเตปะวาเรมิทิเตนวาสุตเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังภุปาทายะปัสสันโตปฏิกิริสามีติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในอภัยกถาเนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันนี้แก่สาธุชนทั้งหลายที่ร่วมกันเข้ามาตั้งใจทำบุญในที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ในวันออกพรรษาตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ถือว่า เป็นวันสำคัญยิ่งที่สาธุชนทั้งหลายเข้ามาในที่พักสงฆ์บ่อน้ำร้อนเจริญธรรมในวันนี้ถือว่าเรียกอุ่นหนาวฝากขั้นภาษาบ้านๆก็เรียกอุ่นหนาวฝากขั้นก็คือถือว่าเป็นจำนวนพอสมควรทีเดียวเลยถ้าประเมินตามตลอดวันพระตลอดไตรมาสใน3เดือนถือว่านี้วันที่เยอะมากวันนี้ก็คงจะเทศเรื่องราวที่อาตมาได้ยกพระคาถาขึ้นมาเบื้องต้นว่าสังฆัมพันเตปวาริมินี้เป็นเรื่องราวของสังฆกรรมของพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันก็เรียกวันออกพรรษาหรือเรียกอีกอย่างบางคนก็เรียกว่าวันมหาปวารณาวันนี้จะให้พวกเราได้เข้าใจว่าการเข้าพรรษานั้นวันออกพรรษาทำไมถึงเรียกว่าวันมหาปวารณาบางคนก็เรียกว่าวันปวารณาบางคนเรียกว่าวันมหาปวารณามันความหมายสองอย่างนี้แล้วพระนั้นหมู่สงฆ์เขาทำอะไรกันทำไมต้องมีทำไมไม่บอกว่าอธิษฐานออกพรรษากันเลยโยมต้องเข้าใจคำนี้ด้วยคำว่าปวารณาช่วงเข้าพรรษาเขาเรียกอธิษฐานเข้าพรรษาให้โยมจำไว้นะเวลาไปพูดเวลาจะได้มีผิดพลาดอธิษฐานเข้าพรรษาแต่ออกพรรษาเรียกว่าปวารณาในบัตรพระคาถาซึ่งแปลความดังนี้โยมที่อาตมายกบัตรพระคาถาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ขอท่านทั้งหลายโปรดอาศัยความอนุเคราะห์กล่าว
กับข้าพเจ้าด้วยความผิดพลาดที่ได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีด้วยความรังเกียจสงสัยก็ดีข้าพเจ้าเห็นความผิดพลาดนั้นจักกระทำคือโยมก็อาจจะงงงงคำสุดท้ายว่าจักกระทำคืนคืออะไรการปรวนาเข้าพรรษานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวินัยบัญญัติที่สงเวลาอยู่ตลอดพรรษาแล้วจำเป็นจะต้องออกพรรษาในไตรมาสนั้นจำเป็นที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆถ้าภิกษุสงฆ์อยู่ในไตรมาสแล้วไม่มีการปรวรณาออกพรรษาถือว่าผิดพระวินัยวันมหาปวารณาก็ขึ้นกับตรงกับวันนี้ก็คือขึ้น15ค่ำเดือน11สำคัญที่สุดก็คือคำว่าปวารณานั้นให้โยมได้เข้าใจปวารณาเรียกง่ายๆว่าการให้โอกาสให้ตักเตือนในที่นี้ความหมายคำว่าปวารณาก็คือคำว่าตักเตือนตักเตือนอย่างไรท่านเห็นก็ดีท่านได้ยินก็ดีท่านสงสัยก็ดีขณะที่พระจำพรรษาอยู่กันบางคนบางรูปบางวัดก็อยู่เป็นร้อยร้อยรูปอยู่บางวัดก็อยู่กันโชคดีวันนี้ปีนี้เรามี3รูปการอยู่ในหมู่เองเขาเกิดความเขาเรียกเกิดความคิดต่างๆนานาว่าเอ๊หลวงพี่หลวงพ่อที่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ลงไปไม่ว่ากายก็ดีวาจาก็ดีหรือแม้แต่การนึกคิดก็ดีบางคนก็คิดว่าเอ๊หลวงพ่อมันทำถูกหรือบางคนก็ทำสิ่งโน้นทำสิ่งนี้ไม่เหมาะไม่สมตามที่ควรในพุทธกาลก็ด้วยความที่ถ้าจำพรรษาก็กังวลจะมีการทะเลาะเบาแว้งกันขณะเข้าพรรษาอยู่จำนวนมากเคยตั้งกติกาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเราป้องกันการผิดพลาดทะเลาะเบาแว้งเราเรียกว่าทำวัดมุขวัดมุขวัดคืออะไรไม่คุยกันเลยตลอดพรรษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผิดพลาดหรือข้อผิดขัดตกบกพร่องปัญหาเกิดขึ้นมาก็อาศัยความไม่พูดคุยกันพระพุทธองค์ทรงทราบข่าวพระองค์ก็บอกการที่ตั้งกติกาอย่างนั้นมูขวัดการไม่พูดคุยกันเลยไม่ใช่เป็นของอริยชนไม่ใช่อริยบุคคลเป็นเรื่องของติระฉาชนก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานที่อยู่กันไม่พูดไม่คุยกันสังคมเราฉะนั้นเวลาออกพรรษาถ้ามีอะไรบกพร่องผิดพลาดจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยความสงสัยก็ดีก็ให้มีโอกาสได้ตักเตือนกันเพื่อไม่ให้ติดความสงสัยนั้นมันเกิดความแตกแยกอยู่มันทำให้สังคมอย่างทุกวันนี้สังคมที่มันมีปัญหาแต่ความสามัคคีกันก็เพราะไปคิดพูดก็พูดผิดบางคนไม่ตั้งใจพูดให้ผิดแต่อีกคนฟังอีกอย่างฟังแล้วโอ้ดูที่เขาด่าเราหรือบางครั้งก็เป็นการแค่ตักเตือนฉะนั้นเรื่องใหญ่วันนี้โยมได้อะไรจากพระหมายความว่าเย็นนี้พระคุณเจ้าหรืออาตมาภาพนักที่นี่ก็ขอปวารณาโยม
ตลอดพรรษาที่ผ่านมาก็ขอให้โยมมีโอกาสโยมก็ตักเตือนภาวนาให้โยมได้ตักเตือนอาตมาได้แม้แต่สงฆ์ที่อยู่ในที่นี้เห็นอะไรไม่เหมาะไม่ควรหรือบางคนโยมอาจารย์มหาเอ๊ะอาจารย์เนี่ยเห็นไหมดูเล่นเซลโซเชียลมากถ่ายภาพเก็บภาพโยมมันไม่เหมาะสมโยมก็ตักเตือนอาตมาได้อาตมาก็ยินดีรับแล้วการรับอาตมาก็บางครั้งก็ให้เหตุผลว่ามันทำไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแต่พระทำในวัดออกไปข้างนอกอาตมาไม่มีนะโยมไปเดินถ่ายพงถ่ายภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องธรรมะถือว่าเป็นการส่วนหนึ่งที่นำให้ธรรมะของเราลำพังนั่งเทศอยู่ในวัดถ้าไม่ใช่วันพระจะมีสักคนกี่คนเนาะที่มานั่งฟังแต่การได้เทศออกไปทางเขาเรียกโซเชียลมันก็ทำให้ธรรมะบางสิ่งบางอย่างก็แพร่กระจายออกไปบางคนชอบมากบางคนไม่ชอบมากผิดก็เรียกติเตียนมาอาตมาก็รับฟังไว้มาแก้ไขฉะนั้นเรื่องของการภาวนามันก็ต้องมีเรื่องปฏิฆาโภหมายความว่ามีคนผิดกับมีคนไม่ผิดอันนี้ง่ายๆว่าเขาเรียกเป็นการขอเข้ามาซึ่งกันและกันโยนเย็นนี้พระจะขอเข้ามาว่าหลวงพี่หลวงพ่ออยู่ร่วมกันถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดด้วยกายวาจาก็ดีกระผมยินดีถ้าเห็นว่ามันผิดจริงก็พยายามก็คือตั้งใจกระทำคืนกระทำคืนก็ทำให้มันดีขึ้นอยู่แต่ในการตักเตือนพระองค์ตรัสว่าอนุกัมปังอุปาทายะก็หมายถึงตักเตือนด้วยการอนุเคราะห์เมตตาเห็นโทษเห็นภัยท่านเจ้าข้าท่านเอ๋ยวันหนึ่งข้างหน้าท่านไปอยู่ในหมู่อื่นอาจจะมีปัญหานะท่านถ้าเป็นไปได้เราปรับดูซิ เวลาพูดกันหรือสนทนากันในวัดเสียงมันดังเกินไปหน่อยไหมปกติเสียงอยู่แค่นี้ไม่เสียงดังมากนะเช่นลำโพงที่เมื่อกี้ปรับให้เสียงดังอาตมาก็ทดสอบดูโยมเพราะเราอายุมากเวลาพูดแล้วไมค์ไม่ค่อยดังมันต้องออกแรงเยอะเพราะออกแรงเยอะมันเหนื่อยนะจะยกมันเหนื่อยเวลาสวดมนต์ยิ่งเราพระคุณเจ้าน้อยๆที่วัดโดยปกติสวดมนต์เจ้าคณะอำเภอต้องออกเปล่งเสียงเต็มที่เสียงให้ดังฉับฉานเพื่ออะไรเทวดาจะได้ร่วมลงมานุโมทนาด้วยแล้วไปสวดบ้านญาติโยมเสียงดังๆสนั่นกึกก้องโยมบางทีขนลุกนะโยมฉะนั้นอาตมาก็เลยติดสวดมนต์ต้องให้ดังทำไมไม่ดังกลายเป็นเราออกเสียงดังมากเพราะออกเสียงดังมากมันกลายเป็นเหมือนเสียงขอโทษนะโยมเหมือนเสียงตะคอกมันฟังก็ไม่ค่อยสนองหูฉะนั้นถือโอกาสนี้ใครถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงได้นะอ้าวต่อไปคำว่าอภัยทานท่านตรัสว่าอภัยทานังอมิสทานังชินาติซึ่งก็แปลว่าการให้อภัยชนะการให้อมิสทั้งปวงโยมเรื่องการอภัยทานอภัยทานก็คือการให้อภัยกันปวารณาคือตักเตือนพอตักเตือนเสร็จมีโยมบางครั้งคนทั่วไปตักเตือนไม่ได้ตักเตือนเสร็จยังโกรธยังมีโกรธนะเช่นแม้แต่วันนี้วันปวารณาพระคุณเจ้าที่อยู่ในสงฆ์ในหมู่ตักเตือนต่อหน้าองค์สงฆ์เคยได้ยินท้องเทียงเขาไม่พอใจในคำตักเตือนก็มีฉะนั้นในการตักเตือนถือเป็นเรื่องสำคัญญาติโยมทั้งหลายก็สามารถนำไปใช้วันนี้ในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงคนรอบข้างตักเตือนกันแม่มันเอ้ย
วันนี้ทำกับข้าวแต่ละวันมันเค็มไปเหมือนรถก็เรียกรถเกลือมันหกลมหรือยังไงมันเค็มไปก็ตักเตือนอ๋อพ่อมันเค็มไปหรือต่อไปแม่จะไม่ใส่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใส่น้ำตาลแทนจะได้หวานหวานหน่อยมันจะได้อยู่กันมีความสุขในที่นี้คือเรื่องการพูดจาให้อ่อนหวานซึ่งกันและกันตักเตือนกันบางคนขอเข้ามาอยู่หลายคนคนที่เป็นภรรยานั่งคุกเข่าขอสมัครขอเข้ามาสามีเลยนะโยมประวัตินาเพราะอะไรเพราะสามีกินเหล้าเมายันเปทุกวันตั้งธูปเทียนดอกไม้เสร็จนำพระพุทธรูปมาคุกเข่าต่อหน้าสามีสามีก็ตกใจเอ๊ะมันอะไรกันก็มาขอเข้ามากันพ่อเอ้ยเราอยู่กันด้วยกันมานี่ก็หลายสิบปีลูกก็โตกันแล้วใหม่ๆเราอยู่อย่างมีความสุขแม่เองก็ไม่เคยคิดอะไรรักพ่อมากแต่ก็บางทีมันก็อดไม่ได้บางทีแม่เองก็ผิดพลาดขอเข้ามากันเวลาพ่อดื่มมาแม่ทนนะมันเหม็นนะพ่อนะแม่เองก็ไม่รู้ก็อดทนจะป้องกันหายเหม็นแม่จะไปดื่มบ้างก็เอ๊ะดูกระไรอยู่กลัวผิดศีลผิดธรรมเอ๊ะจะทำยังไงเนาะพ่อปรึกษาพ่อไม่ต้องไปบังคับพ่อแค่ปรึกษาจะทำยังไงดีพ่อโอ้โหโยมตั้งธูปเทียนดอกไม้เข้ามากราบมีพระพุทธรูปโยมต้องตั้งนโมด้วยนะตั้งนโม3จบเวลาขอเข้ามาต่อสามีพอเห็นก็ตกใจนะโยมธรรมชาติเอ๊ะอะไรมันทำไม่ทันนะมันตั้งตัวไม่ทันมันก็ต้องพูดง่ายๆแม่มันได้แม่ก็รับปากกันนะก็เอาเรื่องนี้โยมไปขอเข้ามากันแล้วก็ขอโพยขออภัยกันเราอยู่ด้วยกันมานานการอภัยคำว่าอภัยโยมอภัยมาสับสองโยมคำว่าเคยได้ยินคำว่าภัยใช่ไหมภัยนี่แปลว่ากลัวพยะเนี่ยแปลว่ากลัวพอใส่อ่านนำหน้าอ่านนี่แปลว่าไม่อภัยอภัยอภัยแปลว่าไม่กลัวทำให้เกิดความไม่กลัวไม่กลัวกันไม่กลัวคิดโน่นไม่กลัวคิดนี่ไม่กลัวว่าคนอีกคนจะประทุษร้ายทำร้ายเรานี่เรื่องการให้อภัยฉะนั้นการให้อภัยกันนั้นท่านว่าไว้มีอยู่3อย่างนะอันแรกก็คืออภัยโทษโยมเคยได้ยินเนาะอภัยโทษตอนนี้หลายคนที่อยู่ในเรือนจำเรือนอะไรติดคุกติดตารางมานานก็มีอาการอภัยโทษกันลดโทษลงแต่ทั้งนี้ก็อาจจะทำความดีมีความดีมานั้นเรียกว่าอภัยโทษการให้อภัยโทษเนี่ยเรียกง่ายๆว่าก็ต้องมีสองคนอีกคนไปขอให้ยกโทษอีกคนเขาเรียกปฏิฆาโหตก็ต้องให้อภัยเขาเรียกอภัยโทษนะสักส่วนถัดมาก็คือเรียกว่าอภัยแบบนี้เขาเรียกโยมอภัยจากการเบียดเบียนโยมสิ่งที่คนเราหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายกลัวที่สุดคือการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจก็ตามถ้าเรายังประทุษร้ายเบียดเบียนกันอยู่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดความน่ากลัวอันตรายต่อตนและผู้รอบข้างอยู่อย่างระหวัดระแวงกันอาตมาบอกแม้แต่สามีภรรยาบางคนอยู่ด้วยกันก็คิดจะทำร้ายคนตรงข้ามบางคนความโลภความโกรธความหลงบางคนแม้แต่อยู่ด้วยกันมาตลอดปรารถนาจะเอาทรัพย์สินของสามีหรือภรรยามาเป็นของตนคนเดียวอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังฉะนั้นเราทั้งหลายศีลใน5ข้อควรจะตระหนักถึงศีลต
ระหนักถึงความเลวร้ายในการอยู่ร่วมกันในสังคมในการหมู่มิตรนี้เรียกว่าเป็นการให้อภัยทางอีกทางหนึ่งก็คือการเจริญเมตตาโยมบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีเมตตาต่อกันถ้าเรามีเมตตาแผ่เมตตาอัตมภาพก็จะบอกให้เราญาติโยมเวลามาปฏิบัติธรรมก็จะเน้นให้มีการแผ่เมตตากันโยมโยมเห็นข่าวว่าอัตมาเห็นอัตมารู้สึกทั้งปิติแล้วก็สังเวชเหตุการณ์เดือนที่แล้วผ่านมามันมากมายเหลือเกินไม่ว่าโลกภายนอกสงครามต่างๆแต่มันมีเหตุการณ์ในบ้านเราที่มีการเขาเรียกอะไรการยิงกลางห้างโยมยิงกันในกลางห้างโยมคงรู้ข่าวเรื่องนี้มาแล้วแต่ที่สำคัญอาตมาประทับใจคนอาจจะมองหรือเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้จับประเด็นอาตมาเห็นวันหนึ่งที่พ่อของคนที่ยิงผู้ชายคนที่ยิงบุตรสาวของชาวพม่าที่เป็นผู้หญิงมีการมาขอขมาขอโทษแล้วก็ยินดีจ่ายทรัพย์สินต่างๆให้ผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะให้คนที่เป็นมารดาโยมอาตมาได้ยินผู้หญิงคนนี้เป็นชาวพม่าแม่คนนี้พูดบอกแม่ไม่ถือโทษโกรธเขาหรอกมันคงจะเป็นกรรมเก่าเป็นบุญพกรรมกรรมเก่าที่เขาเคยทำกันมาถึงเวลาเขาก็มาเอาชีวิตไปนี่โยมเรื่องนี้เราพวกเราถ้ามีกินอย่างนี้ทุกคนใครประทุษร้ายเราหรือเขาทำร้ายเราแล้วเราก็ให้อภัยแล้วคิดโอ้น่าจะเป็นกรรมเก่าพบก่อนหน้านั้นเราเคยทำร้ายจิตใจของเขามาหรือบางคนแอบมาลักขโมยทรัพย์เราพบที่แล้วเราไปเคยไปลักขโมยเขามาถ้าโยมทำจิตเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจเห็นดวงตาเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นวันนี้ก็ฝากพวกเราทั้งหลายว่าที่สำคัญที่สุดชีวิตเรามันอยู่ไม่กี่ปีโยมในที่นี้อีกไม่เกิน100 ปีก็ไปหมดแล้วเราต้องการได้ยินลูกหลานที่ยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพของเราว่าอย่างไรต้องการพูดกับเราว่าอย่างไรพ่อถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้มาเกิดเป็นพ่อลูกกันอีกนะยังได้ยินคำนี้ไหมอยากได้ยินสามีภรรยาพูดกับเราว่าอย่างไรหรืออยากให้เห็นคนรอบข้างพูดกับเราว่าอย่างไรเพราะทุกคนที่สุดแล้วก็กลายเป็นธุลีดินไปคำว่าธุลีดินเราจะเลือกว่าเป็นฝุ่นหรือเราจะเลือกให้ตนเองเป็นปุ๋ยให้แก่ชาวโลกให้ลงไปเลือกเอาเองในท้ายที่สุดแห่งคาถานี้อาตมาภาพไม่มีอะไรจะมอบให้พวกเรานอกจากบุญกุศลต่างๆที่ญาติโยมได้เจริญมาตลอดพรรษาตลอดไตรมาสหรือบางคนก็มีการงดเล่าเข้าพรรษาก็ขอความตั้งใจสติตั้งมั่นในการทำความดีนี้ให้เกิดแก่โยมตลอดไปและมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพุทธศาสนา
ปรารถนาสิ่งในช่องประกอบด้วยธรรมและไซร์ขอสาธุชนทั้งหลายก็จงพลันสำเร็จพลันสำเร็จตามมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้